ช่วงเวลาพิเศษทุกวันศุกร์ผมลีโอพุทธจะขอพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเหล่าคนดังในวงการบันเทิงแบบเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดกับรายการ True Insider Special Talk ครับสนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Special Talk นะครับทุกๆวันศุกร์นะฮะเราจะมีโอกาสได้เปิดสตูดิโอของเราเพื่อต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการเรียกว่าอะไรล่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการเตรียมตัวนะฮะช่วงปลายปีเราก็ต้องมีการมาเช็คดวงกันสักหน่อยนะฮะว่าเราจะปังจะโป๊ะขนาดไหนในปีหน้านะครับวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสต้อนรับหมอนก Bird Eye View นะฮะเป็นหมอดูสาวสวยนะครับที่เรียกได้ว่าไม่แพ้นางแบบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีความแม่นยำมากๆในเรื่องของความรักนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเธอให้มากยิ่งขึ้นแล้วเราจะมาเช็คดวงกันทุกราศีนะครับในช่วงท้ายเราจะมีเซอร์ไพรส์บอกกันนะฮะอดใจรอสักครู่ในช่วงหน้าของรายการ True Insider Special Talk ครับหมอนกเนี่ยนะฮะก็เป็นหมอดูท่านหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับว่าแม่นยำมากในเรื่องของความรักช่อง Bird Eye View เนี่ยเกิดมาจากตอนที่เรารู้สึกว่าความรักเราแย่มากๆแล้วเราก็ตัดสินใจถ่ายคลิปลงกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าช่องเนี้ยอยากจะไปทางนี้แล้วคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะผมก็นั่งอยู่กับหมอนก Bird Eye View เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นจังเลยนะช่วงสิ้นปีแบบนี้มันก็ต้องมาเช็คดวงกันนิดนึงนะฮะขอบพระคุณที่มานะฮะขอบพระคุณค่ะอ่ะคุณหมอนกมีเส้นทางเริ่มต้นในการดูดวงมายังไงทำไมถึงเริ่มสนใจครับจริงๆแล้วเนี่ยนกเนี่ยเกิดจากความอกหักก่อนนกว่าผู้หญิงทุกคนเวลาที่เราแบบอกหักเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากรู้เขาจะกลับมาไหมความรักของเราจะเป็นยังไงต่อเราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมอะไรค่ะช่วงนั้นนกอะตะเวนดูดวงตลอดเลยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเหมือนพอถึงจุดนึงนกรู้สึกว่านกไม่ได้อยากจะรู้คำตอบแล้วแต่ถึงจุดนึงนกรู้สึกหลงไหลในไพ่แทนมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจที่แบบจะไปเรียนตัดสินใจที่จะศึกษาเพิ่มอะไรค่ะแล้วมันก็กลายเป็นแบบแพชชั่นของเราในการแบบศึกษาไพ่เราก็ต้องหาทางของตัวเองเพื่อที่จะเป็นหมอดูในแบบที่เป็นเฉพาะทางของเราอย่างหมอนกเนี่ยคือจะเฉพาะทางเขาเรียกว่าอะไรเด่นในทางเรื่องของความรักใช่ค่ะถูกไหมฮะเป็นความเชื่อของคนที่เข้ามาดูดวงกับเราหรือว่าเราสเปเชียลิสต์ทางนี้แล้วเราประกาศออกไปเลยว่าเฮ้ยความรักจริงๆแล้ว YouTube ช่องนกคือนกเริ่มมาจาก YouTube ก่อนนะคะช่อง Bird Eye View เนี่ยเกิดมาจากตอนที่เรารู้สึกว่าความรักเราแย่มากๆแล้วเราก็ตัดสินใจถ่ายคลิปลงกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าช่องเนี้ยอยากจะไปทางนี้แล้วทางความรักโดยเฉพาะไม่ได้อยากอิงในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช่องเรามันควรเป็นช่องความรักนกว่าเอาจริงๆทุกคนแบบมีอุปสรรคในหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้ช่องเราเป็นเส้นทางในเรื่องของความรักแล้วช่องนกส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มาดูเรารู้เลยว่าแบบแต่ละคนเวลามีความรักมันจะมีมุมอ่อนแอมุมที่เราไม่รู้ว่าเราจะปรึกษาใครมุมที่เราไม่รู้ว่าเราจะคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเขาบอกว่าในช่องเนี้ยนะตอนแรกๆมันจะเป็นกล้องแบบมองจากมุมบนแล้วก็เห็นแต่มือจับพงจับไพ่อันนี้คือที่มาของคำว่า Bird Eye View ด้วยป่ะ ใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะจริงๆตอนแรกที่นกสมัคร YouTube อ่ะนกกะจะทำวอล์กท่องเที่ยวเป็น Bird Eye View เป็นมุมกล้องแต่กลายเป็นว่าเหมือนตอนที่แบบอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากจะเอาหน้าเราออกเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบให้คนดูจากไพ่แทนแล้วมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยค่ะว่าคนจะเห็นแค่มือกับไพ่เท่านั้นเรามาเริ่มเป็นที่รู้จักได้ยังไงเป็น Twitterมีน้องใช่ค่ะคือมีน้องคนหนึ่งที่แบบเขา follower สูงมากใน Twitter เขามาดูกับเราเขาไม่ได้ดูกับเราด้วยคือเขาแค่รีวิวว่าเออเขาปกติแล้วเขาดูดวงใน YouTube ช่องไหนแล้วหนึ่งในนั้นมีเราด้วยแล้วพี่พูดใช่ไหมว่าพอเขาลงไปปุ๊บประมาณ3วันหลังจากนั้นยอดฟอลโนกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 60,000 กว่าฟอลคือเพิ่มขึ้นวันละ 20,000 อะไรเงี้ยแล้วคือเพิ่มขึ้นแบบ
จนน่าตกใจแล้วตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนเอาเราไปรีวิวเพราะตอนแรกเราไม่ได้เล่น Twitter เลยนะคะเพิ่งมาเล่นช่วงหลังๆหลังจากที่น้องเอาไปรีวิวนั่นแหละแล้วเราก็เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่มันคือเหมือนกันถูกปะมันเหมือนกันไหมใช่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วมันคือยิปซีทาร์ลอตแล้วแต่ว่าคนจะเรียกว่าเป็นยิปซีหรือว่าเป็นทาโร่หรือเรียกเป็นทาร์ลอตก็ได้ครับแล้วไปศึกษามาจากไหนใช้เวลานานไหมกว่าที่เราจะแบบเฮ้ยมีความเชี่ยวชาญและไปดูได้จริงๆนกก็เรียนแบบโหราศาสตร์พื้นฐานเลยของแบบทั่วไปที่เขาเปิดสอนหมอดูในประเทศเรามีน้อยที่ทำในยูทูบก็จะมีแบบจำกัดมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราคงต้องดูต่างประเทศแล้วล่ะเราถึงจะสามารถที่จะดูได้เยอะขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเปิดคลิปฟังทุกคืนก่อนนอนอะไรค่ะซึ่งพอเป็นแม่หมอต่างประเทศอ่ะเขาก็จะไม่ได้ดูแค่ไพ่แบบที่เป็นแบบหัวตั้งอย่างเดียวแต่ตอนที่นกเรียนมานกเรียนไพ่หัวตั้งนะคะแต่พอแบบไปศึกษาแม่หมอต่างประเทศเยอะๆเขาดูเป็นหัวตั้งหัวกลับแล้วก็เอาไพ่ Oracle พวกนี้มาใช้เยอะขึ้นมันก็เลยทำให้เราความว่าไงคือเปิดมาแล้วมันตั้งหรือมันกลับอย่างนี้ก็มีความหมายที่แตกต่างกันเหรอปกติแล้วเราจะแบบก่อนที่เราจะ ทำนายดวงเนี่ยค่ะเราจะวนหรือว่า shuffle ไพ่ก่อนทีเนี้ยคำทำนายก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นหรือ lover the lover reverseก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบถ้าเป็นเลเวอร์แบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักที่ดูโดดเด่นเอ้ยช่วงนี้อาจจะเป็นความรักดีหรืออะไรงี้นะคะแต่พอมันรีเฟิร์สหมายว่าช่วงนี้ความรักอาจจะท็อกซิกหรืออาจจะมีเรื่องให้จุกจิกใจในเรื่องของความรักถ้วยจะหมายถึงอิโมชันอลความรู้สึกเหรียญหมายถึงเวลาคาถาหมายถึงการกระทำแล้วก็ดาบหมายถึงความคิดและคำพูดเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นหมอดูได้เนี่ยมันต้องมีเซนส์หรือตาที่3หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงมั้ยพี่ว่าเราเจอผีบ่อยมากเฮ้ยแล้วคือแต่ก่อนเนี่ยคือเจออยู่แล้วป่ะหรือว่าพอมาเริ่มเรียนแล้วถึงเจอนกก็เจออยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนน่ะจะพูดเสมอว่าเนี่ยเจอผีแสดงว่าดวงตกแต่เราก็ไม่ได้ดวงตกคือเราเจอผีจริงๆแล้วคือจำได้ว่าตอนนั้นคือซ้อมลีดตอนเรียนมหาลัยแล้วก็คือตอนนั้นดึกมากแล้วประมาณตีสองตีสามเลยค่ะก็ออกมาตากเสื้อผ้าเห็นผู้หญิงคนนึงลอยมาเหนือแบบเหนือม่านอ่ะแล้วก็แบบโผล่หน้าออกมามองเราอย่างเงี้ยแล้วจ้องเรานานมากแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคนอะไรจะจ้องได้นานขนาดนั้นแล้วพี่ผู้เชี่ยวไหมว่านกตากผ้าจนเสร็จอ่ะจนกระทั่งกระโจนแบบไปมองหน้าเขาเหมือนแบบเราอยากรู้ว่าเขาจะคุยอะไรกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบยื่นหน้าออกมาสรุปก็คือเขาไม่มีตัวคือตอนแรกเราก็ไม่สนใจก็ตากผ้าไปคือเห็นอยู่ห่างๆตาแหละว่ามีคนมองใช่แต่ตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นวัยขนองเลยว่าเขาหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่ใช่ก็ไม่ผิดก็มาหลอกเราอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องดูดวงก่อนหมอนกเนี่ยนะฮะก็เป็นหมอดูท่านหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับว่าแม่นยำมากในเรื่องของความรักนะฮะคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เราแม่นในด้านนี้นกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเกมความรักก็มักจะมองอะไรได้ชัดกว่าตัวนกไม่มีความรักเลยแล้วนกก็ไม่โฟกัสเลยเรื่องความรักเราเหมือนแบบเราโฟกัสแต่งงานอย่างเดียวแล้วเราก็แฮปปี้กับงานเรามากๆกลายเป็นว่าพอเราทำอะไรแบบนี้มันทำให้เรามองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือต้องบอกก่อนว่าพอเรามาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักเยอะๆมันเป็นเรื่องของอิโมชันอลเป็นเรื่องของความรู้สึกแน่นอนหลักคนที่อกหักมาหรือเสียใจมาคือเขาอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งมากพอที่จะดูแลจิตใจเขาและให้คำตอบที่ดีกับเขาอืมแล้วเคยเจอคนที่แบบว่าดวงความรักนี่แย่มากๆจนเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงเลยไหมคือมันท็อกซิกจริงๆถ้าพูดไปแล้วเขาต้องเฮิร์ตต้องเสียใจมากแน่ๆอะไรแบบนี้ครับเจอแต่เราต้องพูดแต่ทีเนี้ยวิธีการพูดมันก็จะต้องปรับรูปแบบไปค่ะเราอาจจะไม่ได้เน้นในปัญหาแต่เราอาจจะเน้นในทางออกอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้จี้ปมเขาเยอะคือหมอดูส่วนใหญ่จะบอกว่าอยู่เป็นคนอาภัพเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่นกไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะนกเชื่อว่าเราแค่จะต้องเลือกรักคนที่ถูกต้องและเลือกรักคนที่แบบการให้และได้รับมันเท่าเทียมกันอืมแล้วคุณหมอน้องเคยดูดวงให้ตัวเองไหมเรื่องความรักไม่ดูค่ะทำไมครับ ไม่มีด้วยมั้งคะก็เลยไม่ได้ดูเฮ้ยมันต้องมีดิไม่มีเลยเหรอใช่ไม่ผมว่าไม่เปิดใจเองมากกว่ามั้งใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็เลยไม่ดูซะเลยใช่ส่วนใหญ่แต่นกติดดูดวงเรื่องการงานนะส่วนใหญ่จะเช็คแบบเกือบจะมีแบบแม่หมอที่แบบเราก็อยากไปเช็คเรื่องการงานเรื่องส่วนใหญ่น้องจะไปเช็คกับแม่หมอที่เป็นสายอื่นๆอย่างเช่นแบบสายดวงดาวสายตัวเลขหรืออย่างเงี้ยสายลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองเช็คดูว่าแบบการงานเราจะเป็นยังไงการเงินจะเป็นยังไงแต่ก็ถูกคือนกอ่ะที่สาเหตุที่ไม่เปิดใจในเรื่องของความรักคือนกเคยเปิดใจในเรื่องของความรักแล้วช่วงนั้นเราทำงานด้วยพูดคือสุขภาพจิตนกแย่มากแล้วนกรู้สึกว่าถ้าเราอ่อนแอขนาดเนี้ยเราจะไปดูแลลูกดวงอีกเยอะแยะมากมายได้ยังไงอย่างนี้ปฏิญาณเลยไหมครับว่าฉันจะโสดไปตลอด
ถ้ายังทำอาชีพนี้ก็น่าจะใช่โอเคหมอนกนี่เป็นหมอดูที่ฮอตมากๆนะฮะเห็นบอกว่าได้ข่าวว่ามีคนรอดูดวงต่อวันเนี่ยเป็น500 600คนจริงๆก็ไม่ถึงขนาดแบบ500 600แต่ว่าประมาณแบบ300กว่าๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยมันก็เอาเวลาที่ไหนไปดูเนาะคือมันเป็นแบบวิดีโอคลิปเพราะฉะนั้นมันจะทยอยค่ะเหมือนแบบว่าเราจะรับคนมาจำนวนนึงปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งเขาภายในวันนี้นะซึ่งเราก็มีเวลาทำประมาณลิมิตเต็มที่คือไม่เกิน15วันเพราะฉะนั้นวันนึงเราต้อง manage แล้วว่าเราจะทำได้กี่คนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นแบบคิวยุ่งมากเลยนะขอบคุณที่มานะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะแล้วรู้สึกยังไงที่มีคนแบบว่าตอบรับเรามากขนาดนี้แล้วก็อยากจะมาดูดวงเช็คดวงกับเราครับจริงๆนกว่าสำหรับอาชีพการเป็นหมอดูนกว่านกพอละกับจุดนี้นกรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งนกอยากจะให้แม่หมอหน้าใหม่ๆลองขึ้นมาบ้างอยากให้เขามามีบทบาทนะจุดนี้บ้างอะไรค่ะสำหรับตัวนกอ่ะนกรู้สึกแฮปปี้มากเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเกินกว่าที่เราคาดไว้ตั้งแต่ YouTube ก้าวมาประมาณแบบแสนซับคือนกรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันว้าวมากแล้วสำหรับเราซึ่งเราแบบแฮปปี้กับจุดที่เป็นอยู่ในตอนนี้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแค่รักษาคุณภาพของเราแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างกิมมิคเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆให้มันแบบพัฒนามากขึ้นแต่ว่าแผนของนกในอนาคตอาจจะเป็นการดันแม่หมอหน้าใหม่ๆให้เขาเข้ามาได้มายืนอยู่จุดเนี้ยได้มีโอกาสให้แบบเข้ามาพูดได้มีโอกาสได้มาออกในตั้งรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นโอเคครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงแรกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะฮะแล้วก็มาพูดคุยกับหมอนกแล้วก็มาเช็คดวงกันนะครับว่าในปีหน้าดวงของทุกๆลัคนาราศีจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเอาแบบกลมๆกระชับกระชับแล้วก็ทั่วถึงทุกคนนะครับอดใจรอสักครู่ในช่วงหน้าของ True Insider Special Talk ครับอ่ะแล้วภาพรวมของแต่ละราศีในปี65เป็นยังไงครับจะคัดในเรื่องเด่นๆของแต่ละราศีมาให้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ราศีแรกกันดีกว่านะกลับมาอยู่กับเรานะฮะ True Insider Special Talk และหมอนกนะครับแม่หมอของเรานะฮะช่วงสุดท้ายนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความน่าสนใจของแอปดวง360หน่อยเป็นยังไงบ้างฮะแอปนี้มันยังไงฮะแอปนี้เนี่ยนะคะเป็นแอปที่ดีมากๆเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จองดูดวงกับแม่หมอซึ่งมีทั้งหมด9ศาสตร์แล้วก็มีหมอดูชื่อดังประมาณ20กว่าคนเลยค่ะโอ้เยอะเลยใช่แล้วที่สำคัญนะคะทางแอปเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูคิวจองได้แล้วก็มีการตรวจเบอร์ด้วยว่าเออเบอร์ที่เราอยู่เนี่ยเบอร์ที่เรามีอยู่มงคลไหมแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าอ่ะถ้าสมมติเราสนใจเบอร์ไหนก็ตัดสินใจซื้อได้ด้วยอืมโอเคในเรื่องของการใช้งานนี่มันยากมากไหมครับอินเทอร์เฟซจริงๆแล้วใช้งานไม่ยากเลยค่ะเราแค่คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกคุณหมอที่เราสนใจได้เลยซึ่งแต่ละท่านก็จะบอกประวัติไว้ด้วยว่าท่านนี้ดูศาสตร์อะไรศาสตร์ไพ่ไหมโง่เฮงไหมนะคะฮวงจุ้ยไหมซึ่งถ้าเราสนใจศาสตร์ไหนหรือว่าท่านไหนก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยและแต่ละท่านก็จะมีคิวลงไว้อยู่ว่าวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถลงจองได้เลยเขาบอกว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยจะมีการจัดไลฟ์สดอะไรขึ้นนะคุณหมอเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคือจะมีไลฟ์สดนะคะ ในทุกๆวันจันทร์ซึ่งไลฟ์สดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันค่ะก็จะเป็นออนไลน์สเตชันของ True ID อันนี้จะไลฟ์ในแอปนะคะแล้วก็จะเป็น Facebook True ID แล้วก็จะเป็น Facebook เพจดวง360ก็จะมีในทุกๆวันจันทร์ค่ะประมาณ6โมงถึง6โมง45ก็ตามมาเช็คกันได้นะครับว่าดวงเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคในการดูดวงด้วยไพ่หมอนกบอกว่าในศาสตร์ของการดูหมอนกบอกว่ามีการแบบพลิกอาคาก็คือหยิบแค่ใบเดียวหรือยังไงฮะเป็นกองไพ่ค่ะใช่คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนนกเริ่มจากพลิกกับเพนคือให้เขาเลือกสีปากกาแล้วก็ตั้งจิตว่าแบบเขาอยากจะถามเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีหัวข้อเอาไว้แหละว่าแบบเป็นหัวข้ออะไรเขาจะกลับมาไหมหรือใครจะติดต่อมาในช่วงนี้แล้วก็เราก็จะมาเปิดทีละกองกันซึ่งตอนนี้นกได้เพิ่มเป็น8กองแล้วเพื่อที่จะทำให้แบบดูได้ชัดในสถานการณ์นั้นๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคอ่ะแล้วภาพรวมของแต่ละราศีนะฮะอันนี้ถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านในปี65เป็นยังไงครับ
จริงๆแล้วในปี65เนี่ยอาจจะคัดในเรื่องเด่นๆของแต่ละราศีมาให้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ราศีแรกกันดีกว่านะคะอันนี้ขันต้องชี้แจงกับทุกคนก่อนว่าถ้าอายุเป็น30ขึ้นไปนะคะทุกคนอาจจะต้องเช็คลัคนานะแต่ว่าวันที่ที่นกจะบอกนี้นะคะจะเป็นดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นดาวราศีเกิดของเราเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิน30ขึ้นไปก็ดูเป็นลัคนาเอานะคะราศีแรกเป็นชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดวันที่22ธันวานะคะไปจนถึง21มกราคมชาวราศีมังกรในปีหน้าการเงินดีมากเพราะว่ามีแนวโน้มที่นอกจากจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาแล้วก็น่าจะมีโอกาสทางการเงินเก่าๆเอามาปัดฝุ่นใหม่ด้วยแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเราก็จ่ายทีจ่ายเป็นก้อนด้วยค่ะเหรียญเบลอเลยอ่ะใช่ค่ะซึ่งมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญรีเวิร์สนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะหมดเงินค่อนข้างก้อนใหญ่พอสมควรแต่ข้อดีก็คือการเงินเนี่ยไม่ได้ขัดสนหรอกเพราะว่ามีแนวโน้มที่น่าจะมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆเข้ามาแล้วก็น่าจะเข้ามาแบบปรับกระทันหันด้วยแล้วก็จะเป็นช่องทางทางการเงินที่เป็นลองเทอมเป็นระยะยาวต่อไปจะเป็นชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่20มกราคมค่ะไปจนถึง18กุมภาชาวราศีกุมเนี่ยที่เด่นมากๆเลยนะคะมันคือการปัดฝุ่นโปรเจกต์เก่าๆที่เคยค้างคาไว้ในปีที่แล้วบางคนอาจจะปัดฝุ่นในเรื่องของการอาจสมมติว่ารู้สึกว่าแพลนไว้นานแล้วว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เอามาปัดฝุ่นใหม่แม้กระทั่งเรื่องการแพลนไว้ว่าจะไปท่องเที่ยวแพลนไว้ว่าจะไปเดินทางหรือว่าแพลนไว้ว่าจะมีเรื่องของการลงธุรกิจอะไรเงี้ยก็มีแนวโน้มที่น่าจะมีเกิดขึ้นต่อไปก็จะเป็นชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนจะเป็นผู้ที่เกิดที่19กุมภาพันธ์นะคะไปจนถึง20มีนาชาวราศีมีนเนี่ยปีหน้าค่อนข้างเหมาะกับพวกการลงทุนระยะสั้นรวมทั้งชาวราศีมีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่น่าจะมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆเข้ามาแต่บอกก่อนว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบระยะยาวเหมือนชาวราศีมังกรนะคะเขาจะมาแบบเป็นช็อตเทอมอาจจะเป็นงานพิเศษหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นช่วงยาวต่อไปก็จะเป็นชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่21มีนานะคะไปจนถึง19เมษายนชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่จะได้พบรักคนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักบนความต่างบางคนอาจจะต่างในเรื่องของแบบศาสนาหรือบางคนอาจจะต่างในเรื่องของเชื้อชาติเลยด้วยซ้ำแต่จริงๆชาวราศีเมษเป็นคนที่ถ้าคบคู่ต่างชาติหรือคู่ไกลเนี่ยจะดีมากเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนซึ่งก็มีแนวโน้มที่ชาวราศีเมษเนี่ยก็น่าจะได้แบบพบคนรักเข้ามานะคะแล้วก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้ในระยะยาวด้วยส่วนคนมีคู่ชาวราศีเมษอ่ะอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีเรื่องของการวางแผนอนาคตกันแบบชัดเจนมากๆหกดาบมันเป็นไพ่ของการวางแผนหรือการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีเมษอาจจะยิ้มแป้งนะคะต่อไปคือชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนนะคะไปจนถึง20พฤษภาคนโสดเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้มีคู่ที่จริงจังที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่านึกว่าจากนี้ต่อไปน่าจะเป็นความรักที่ดีมากๆเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะได้เจอใครบางคนที่แบบพัฒนาในระยะยาวเป็น long term relationship เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมั่นคงนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยถ้าที่ผ่านมามีเรื่องอะไรให้ท็อกซิกหรือมีเรื่องให้จุกจิตใจกับคู่จะหาทางออกได้จะหาจุดตรงกลางในความสัมพันธ์ได้และต่อไปก็จะเป็นชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนจะเป็นผู้ที่เกิดที่21พฤษภาคมไปจนถึง20มิถุนายนชาวราศีมิถุนเนี่ยปีหน้ามีเกณฑ์ได้ของใหญ่จะเป็นบ้านนะจะเป็นรถนะคะหรืออาจจะเป็นที่ดินอะไรเงี้ยซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้ซื้อของบางอย่างที่เป็นแบบข้อผูกพันระยะยาวถามว่าแบบซื้อแล้วชาวราศีมิถุนจะเดือดร้อนเรื่องเงินไหมไม่แต่น่าจะเป็นของใหญ่นะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราแฮปปี้ที่จะจ่ายต่อไปจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันที่21มิถุนายนนะคะไปจนถึง22กรกฎาชาวราศีกรกฎปีหน้าเด่นในเรื่องของการระยานามิตรเป็นเพื่อนนะคะไม่ใช่มาในลักษณะของคนรักนะแต่จะมาในลักษณะของเพื่อนค่ะเป็นมิตรภาพใหม่ๆเป็นเพื่อนใหม่ๆซึ่งเพื่อนใหม่ๆที่จะได้เจอในที่นี้คือดีมากๆเพราะว่าจะเป็นที่ปรึกษาได้แม้กระทั่งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักมันเหมือนเราได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่แบบมาหาทางออกให้กับชีวิตเรานะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นมิตรภาพที่ทำให้เราเติบโตเป็นเรื่องของกาลยานามิตรที่เข้ามาส่งเสริมต่อไปเป็นชาวราศีสิงค่ะหรือผู้ที่เกิดวันที่23กรกฎาคมไปจนถึง22สิงหาโอ้ชาวราศีสิงค์นะคะนึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการ move on มากกว่าคนโสดสี่เหรียญมันเป็นลักษณะของการยึดติดหรือลักษณะของการสร้างกำแพงแต่นึกว่าชาวราศีสิงค์น่าจะรู้สึกว่า
ความรักอาจจะ move on ได้มากขึ้นถ้าที่ผ่านมาเคยยึดติดกับใครเคยรอใครหรือเคยแบบคาดหวังกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะมีแนวโน้มที่น่าจะ move on กับในเรื่องของความรักตัวเองได้มากขึ้น ส่วนคนมีคู่ก็น่าจะมีเรื่องของเงินและผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องอย่างเช่นอาจจะลงทุนทำอะไรร่วมกับคู่ซื้อของอะไรร่วมกับคู่มันเป็นพันธนาการนะคะแฮงแมนมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าความสัมพันธ์มันมีเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องคุยกันมีเรื่องที่ต้องสื่อสารกันที่เป็นข้อผูกพันระยะยาวแล้วก็น่าจะมีเรื่องให้แบบคิดกับคู่เยอะมากๆเกี่ยวกับการเติบโตในความสัมพันธ์และส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเงินแล้วก็ผลประโยชน์ต่อไปเป็นชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาไปจนถึง22กันยายนครับชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นนกว่าเป็นราศีที่ดีมากในปีหน้าเพราะว่าเขามีแนวโน้มที่จะสมหวังกับสิ่งที่เขารอคอยโอ้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขารอเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นบางคนรอไปเรียนต่อบางคนรอเงินเมื่อไหร่จะคืนนะคะหรือแม้กระทั่งรอความรักก็มีแนวโน้มที่จะได้ถ้าถามว่ารออะไรลองถามตัวเองว่าถ้าชาวราศีกันแบบไปขอพรหรือไปอะไรเงี้ยหรือขอเรื่องอะไรบ่อยๆก็มีแนวโน้มที่จะได้แล้วก็แถมอีกนิดนึงจริงๆช่วงต้นปีเป็นต้นปีที่ดีมากของชาวราศีกันเพราะฉะนั้นถ้าช่วงต้นปีนี้รู้สึกไปปิ๊งใครไปชอบใครลุกเลยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จต้องใช้เสื้อแหวกอกช่วยไหมไม่ใช่ไม่ต้องเนี่ยไปอย่างนี้เลยนะต่อไปเป็นชาวราศีตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดวันที่23กันยานะคะไปจนถึง22ตุลาราศีตุลเนี่ยค่อนข้างโชคดีเพราะว่ามีแนวโน้มที่น่าจะมีความรักที่จริงจังเข้ามาที่ผ่านมาชาวราศีตุลเนี่ยจริงๆเขาเคยมีความรักที่จริงจังแล้วนะแต่กลายเป็นว่ามันมีเหตุให้สะดุดค่ะทีนี้ประเด็นก็คือนึกว่าในปีเนี้ยเขาจะได้เจอคู่ที่เป็นแบบ perfect match เป็นคู่ที่แบบว่าพอดีกันทั้งเขาแล้วก็คู่เขาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของคนมีคู่ก็ดีมากๆเพราะว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะไปพบเจอครอบครัวเดินทางไปเจอครอบครัวอะไรเงี้ยพาแบบครอบครัวมาเจอกันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่น่าจะมีเรื่องของคนในชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากแล้วมาในทิศทางที่ดีด้วย5คาถาเนี่ยนะคะพอมัน reverse หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอะไรก็ตามที่มันจุกจิกใจหรืออะไรก็ตามที่แบบเอ้ยเราเคยคุยกับคู่ไว้ว่าเราจะแพลนแต่งงานดีมั้ยใช้ชีวิตด้วยกันดีมั้ยนึกว่าอันเนี้ยน่าจะดีขึ้นต่อไปนะคะก็คือชาวราศีพิจิกใกล้จบแล้วค่ะใกล้แล้วนะ โอ้โหเป็นคุณหมอนี่ต้องพูดเก่งด้วยเนาะ ชาวราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลานะคะไปจนถึง21พฤศจิกายนชาวราศีพิจิกเนี่ยมีแนวโน้มที่น่าจะมีเรื่องของความมั่นคงในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเดอะสตาร์เป็นไพ่ของข่าวดีนะคะเดอะสตาร์มันเป็นไพ่ของความที่เซเลเบตเป็นอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบเยียวยาความรู้สึกเรามากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มั่นคงหรืออะไรหลายๆอย่างเรายังดูไม่คงที่นึกว่าในปีหน้าพิจิกจะหาตัวเองเจอว่าตัวเองทำอะไรได้ดีแล้วก็น่าจะทำสิ่งนั้นแบบชัดเจนมากๆนึกว่าที่เด่นๆของชาวราศีพิจิกน่าจะเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของแบบบางคนชาวราศีพิจิกอาจได้เปลี่ยนงานหรืออาจจะได้เปลี่ยนสายงานด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนเพื่อไปสิ่งที่เขาทำได้ในระยะยาวแล้วก็ดีกับเขานะคะต่อไปคือชาวราศีธนูราศีสุดท้ายแล้วนะคะครับหรือธนูใช่ไหมผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนนะคะไปจนถึง21ธันวาชาวราศีธนูปีหน้าเหนื่อยนิดนึง แต่ว่าเป็นปีหน้าที่เก็บเงินดีมากนั่นเป็นปีที่แบบว่าอาจจะเหนื่อยจนแบบเอ๊ะหรือว่าเหนื่อยจนไม่มีเวลาได้ใช้เงินเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นปีหน้าที่เหนื่อยจริงๆสำหรับชาวราศีธนูนะคะน่าจะมีโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็โปรเจกต์เก่าๆเข้ามาแล้วก็ชาวราศีธนูเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะได้ทำธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆต้องบอกก่อนว่าปีหน้าชาวราศีธนูเวิร์กมากถ้ารู้สึกว่าอยากจะทำธุรกิจออนไลน์อยากจะทำอะไรเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษมันอาจจะไม่ได้เป็นรายได้เสริมก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นรายได้แบบระยะยาวสำหรับชาวราศีธนูเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เยี่ยมเลยนะฮะโอเคนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือโดยย่อโดยสรุปนะฮะสำหรับทุกๆราศีนะครับในปีหน้านะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับใครที่โอเคไพ่ออกมาดีแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจไปสำหรับใครที่ไพ่ออกมาไม่ค่อยดีเนาะก็คือรู้เอาไว้จะได้มีสติแล้วก็เตรียมรับมือกับมันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้คุยกับหมอนกเนี่ยขอบคุณมากๆเลยได้ความรู้เยอะนะฮะแล้วก็ได้เช็คดวงตัวเองด้วยได้อะไรหลายๆอย่างนะครับทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านถ้าเขาสนใจอยากจะมาดูดวงกับคุณหมอหรือว่ากับคุณหมอท่านอื่นๆเนี่ยช่วยย้ำช่องทางอีกทีฮะกับแอปดวง360รวมถึงช่องทางการติดตามของคุณหมอเองด้วยครับเชิญเลยครับก็นี่นะคะฝากแอปดวงนะคะ360ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คคิวนะคะก็เข้าไปเช็คคิวได้เลยนะคะก็จะมีคุณหมอนะคะท่านต่างๆแบบรอเราอยู่แบบนี้นะคะถ้าสมมติอยากจะเช็คคิวก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีการนัดหมายนะคะก็สามารถที่จะไปลงจองคิวได้เลยค่ะ
เขากดนัดเลยก็ง่ายนี่เนาะฮะใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็แต่อันนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถนัดหมายได้เลยครับผมแล้วช่องทางการติดตามของคุณหมอล่ะของหนูก็จะเป็น YouTube ค่ะ Bird Eye View นะคะแล้วก็จะเป็น Facebook Page Bird Eye View ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะมี Instagram แล้วนะคะก็จะเป็น Bird Eye View Official ยังไงก็ฝากไปเล่นพี่ค้าหรือว่าเช็คดวงกันได้ในนั้นได้เลยค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณหมอนกมากมากครับขอให้หมอนกเองก็มีดวงที่ดีด้วยขอบคุณค่ะนะฮะในปีหน้านะฮะรวมถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆสำหรับการติดตามนะฮะแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ True Insider Special Talk ผมและหมอนกขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผีอำ เราได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงเรียกเราจากมุมห้องชึบเขาพูดอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็พูดขึ้นมาว่าพูดอะไรไม่ได้ยินแล้วเขาก็มาอีกมุมห้องหนึ่งแล้วเขาก็พูดอีกแล้วค่อยๆขยบมาเรื่อยๆจนกระทั่งประโยคสุดท้ายที่เขาพูดแบบกระซิบข้างหูนกเลยอ่ะคือว่าแบบสบายดีไหมอุ้ยแล้วเสียงเย็นๆน่ะแล้วจุดนั้นคือนกร้องไห้หนักมากแล้วก็วิ่งกลับแบบไปนอนห้องแม่เลยอ่ะ